การที่สามีหลังวัยนี่นะครับไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนนะครับการหลังวัยนี่มันเป็นเราพบว่ามันเป็นสภาพจิตของคนคนนั้นเองอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกหรืออะไรสักอย่างนะครับไม่เกี่ยวกับความอ้วนอันที่สองนะครับการอ้วนเนี่ยแน่นอนมันเป็นอุปสรรคต่อการร่วมเพศแน่ๆยิ่งอ้วนมากยิ่งเป็นอุปสรรคมากช่วงติวรักเต็มร้อยภรรยาที่มีสามีอ้วนมากนะคะบอกว่าสามีหนัก97กิโลกรัมท้องก็ยื่นออกมามากเวลาเรามีเพศสัมพันธ์สามีจะหลั่งไวมากนะคะเวลาร่วมเพศก็ค่อนข้างลำบากทำให้ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาและไม่ชอบมีความสัมพันธ์รักกับสามีการที่สามีหลั่งไวเป็นเพราะอ้วนใช่ไหมคะและจะทำอย่างไรการที่ไม่มีอารมณ์ขณะร่วมเพศเลยเป็นเพราะอะไรครับก็คืออันที่หนึ่งนะครับเรียนว่าการที่สามีหลั่งไวเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับความอ้วนนะครับการหลั่งไวนี่มันเป็นเราพบว่ามันเป็นสภาพจิตของคนคนนั้นเองอาจจะเป็นจิตใต้สำนึกหรืออะไรสักอย่างนะครับไม่เกี่ยวกับความอ้วนอันที่สองนะครับการอ้วนเนี่ยแน่นอนมันเป็นอุปสรรคต่อการร่วมเพศแน่ๆยิ่งอ้วนมากยิ่งเป็นอุปสรรคมากเหมือนกับผู้ชายนะครับว่าผู้ชายโอ้โหสลับกันเหมือนกับเมื่อกี้นี้ตอบว่าผู้หญิงท้องนะครับแล้วท้องที่ย้อยออกมาที่เป็นอุปสรรคต่อการร่วมเพราะว่าผู้ชายก็เหมือนกันก็เป็นอุปสรรคต่อการร่วมเพศแน่ๆนะครับเนี่ยที่สามที่ถามว่าไม่มีอารมณ์เพศเนี่ยนะครับก็ต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบผู้ชายแบบไหนนะครับเพราะว่าผู้หญิงหลายคนที่ชอบคือเขาเรียก love map love map ของแต่ละคนเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันแผนที่แผนที่นะผังเขาเรียกสเปคผังสวาดเนี่ยนะคือสเปคเนี่ยนะครับก็บางคนก็ชอบเกิดอารมณ์เพศกับผู้ชายซึ่งบึกบึนนะครับรูปร่างดีสูงโปร่งอะไรเงี้ยนะครับไปเจอคนอ้วนก็หมดอารมณ์เพราะนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าสเปครูปร่างของสามีไม่ตรงกันเพราะนั้นอารมณ์เพศมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเอ๊ะอารมณ์เพศเราเนี่ยเกิดกับผู้ชายรูปร่างแบบไหนถ้าอย่างนี้ก็ต้องพูดกันนะว่าต้องหาทางลดน้ำหนักนะครับครับของแฟนผมนี่สเปคเขาบอกไม่เจ้าชู้ดูมีตังค์เหมือนผมเลยอ๋อนะครับต้องดูตามสเปคอ๋อนะครับส่วนไอ้หลังไวไม่ไวนี่ไม่เกี่ยวความอ้วนนะไม่เกี่ยวครับแต่นี่การหลังไวเนี่ยนะครับก็มันเป็นทางจิตใต้สำนึกบางอย่างเหมือนกันนะครับมันก็มีวิธีช่วยนะครับบางทีเราก็มักจะแนะนำอย่างนี้ครับว่าอาจจะต้องฝึกที่สำคัญที่สุดคือฝึกกลั้นนะครับฝึกกลั้นให้ได้นี่วิธีฝึกกลั้นให้ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นเราก็มักจะแนะนำนะครับว่าให้เริ่มต้นสำเร็จความใคร่ในตัวเองซะก่อนนะครับแล้วขนาดที่ใกล้จะถึงจุดสุดยอดเนี่ยให้บังคับเอาไว้นะครับในระยะเริ่มต้นบังคับเอาไว้วิธีบังคับก็มีหลายวิธีเช่นบีบตรงหัววัยวะเพศนะครับให้มันเจ็บนะครับอารมณ์เพศมันก็จะตกนะครับนี่ในระยะต้นถ้าทำเนี่ยนะครับมันอาจจะคุมไม่ได้ในระยะแรกๆแต่ก็อย่าเพิ่งท้อใจให้ฝึกไปเรื่อยๆนะครับแล้วในที่สุดพอมันเริ่มบังคับได้แล้วเนี่ยนะครับบังคับได้จนกระทั่งเราสามารถที่จะบังคับยืดเวลาที่จะหลั่งอสุจิแล้วเนี่ยนะครับต่อไปเราก็ให้แฟนช่วยทำให้นะครับแฟนช่วยทำให้ก็ทำในเหมือนกันนะครับก็คือเริ่มต้นสำเร็จความใคร่ให้นะครับแล้วก็บังคับตัวไว้โดยให้แฟนเนี่ยกดหัววัยวะเพศเอาไว้เพื่อให้มันเจ็บนะครับแล้วอารมณ์เพศมันก็ตกก็ทำไปอย่างนี้ประมาณสักเดือน2เดือนแล้วถึงจะเริ่มต้นกลับไปร่วมเพศกันใหม่แต่แน่นอนก็ต้องถามก่อนนะครับว่าเราสเปคนี้เป็นสเปคของเราหรือเปล่าอ้วนหยดย้อยแบบนี้นะอ้วนหยดย้อยอ้วนผี